วันนี้แพทมาคอสโก้จะมาซื้อวิตามินให้เควินหน่อยวิตามินเควินหมดแล้วก็จะซื้ออะไรนะโยเกิร์ตวิตามินแล้วก็ซื้อปูเนาะที่แน่ๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเข้าคอสโก้ต้องโชว์บัตรด้วยนะถ้าเราไม่มีบัตรเข้าไม่ได้นะต้องมีบัตรสมาชิกถึงจะเข้ามาในคอสโก้แล้วก็ซื้อของในคอสโก้ได้ดูมีอะไรขายบ้างหลังจากโชว์บัตรตรงทางเข้าแล้วเราก็เข้ามาเรียบร้อยก่อนจะเข้าก็ต้องโชว์บัตรก่อนเพราะจะมีคนตรวจบัตรอยู่ทางเข้านี่เราก็มาดูถ้าจะซื้อวิตามินแถวนี้เขาก็โชว์วิตามินอยู่นะแต่มีวิตามินเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้วิตามินเยอะแยะเลยถ้าจะซื้อโอเมก้า3ให้เควินโอเมก้า3หมดมีไหมสงสัยต้องไปดูแผนกโน้นนี่ก็มีเหมือนกันนี่ฟิตออยเม็ดเบลเลอร์เลยเม็ดใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ไหม130แคปซูลนะเนี่ยดูเม็ดสิใหญ่ดูเม็ดยากินทีติดคอไหมเนี่ย15บาท15เหรียญ99ฟิตออยยี่ห้อนี้วันนี้ว่างมาเดินเล่นทำวิดีโอไปซื้อแค่ 2-3 อย่างแหละแต่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยาแก้ปวดยี่ห้อนี้กินดีมากเลยแต่ต้องเป็นเม็ดอย่างนี้ไม่เท่าไหร่ต้องเป็นในนี้เป็นเจลอ่ะอย่ากินดีอันนี้มันเป็นเม็ดแอปเปิลมีดอกไม้ขายด้วยดอกกุหลาบไม่ใช่วันวาเลนไทน์นะมีดอกกุหลาบด้วยนี่เข้ามาตอนร้านเปิดพอดีเป๊ะๆคนยังไม่ค่อยเยอะช่วงร้านเปิดใหม่ๆคนยังไม่เยอะเสื้อกันหนาวสีแดงแฟดเลยใช่เสื้อกันหนาวเสื้อแบบเป็นผ้าหนาปึ๊กเลยเนาะตัว19เหรียญเองถูกมากเลยแต่เราจะใส่ไปไหนอะวันนี้มันไม่ใช่หน้าหนาวนะเสื้อกันหนาวมาใส่เสื้อประมาณนั้นแหละแต่สีโหสดใสมากเลยอ่ะสีเจ็บมากสีดำก็มีนี่ไงมีอะไรมีสีสี1 2 3 4มีสีสีสีดำก็มีท่าทางจะอุ่นแต่แคลิฟอร์เนียไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นหนาวพอประมาณแต่ไม่ได้หนาวจัดนี่ก็แผนกเสื้อผ้าแผนกไปดูแผนกเสื้อผ้าผู้หญิงดีกว่าเสื้อผ้าตัว9บาท10เหรียญ9เหรียญ10เหรียญนู่นอยู่ในลาวนู่นน่ะเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าแฟชั่นน่ะไม่อยากได้อ้วนตอนนี้ไม่อยากจะซื้อเสื้อผ้าใส่อันนี้เสื้อผ้าเด็กไงน่ารักน่ารักทั้งนั้นเห็นไหมเสื้อผ้าเด็กไปดูวิตามินกันช่วงนี้คนน้อยพอถ่ายได้อยู่นะคนเยอะแล้วจะถ่ายลำบากไปดูวิตามินกันนี่เข้าแผนกวิตามินแล้ววิตามินวิตามินวิตามินเด็กอยู่ไหนอันเนี้ยนี่แหละวิตามินเด็กของไฟก็ไม่ค่อยดีนี่ไงโอเมก้าตีที่เควินกินอยู่ก็น่าจะมีแต่แบบนี้นะ9เหรียญ99 180เม็ดเควินกินมา 5-6 ปีแล้ว
แล้วก็ซื้ออะไรอีกซื้อวิตามินแล้วก็ซื้ออันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรโยเกิร์ตแล้วก็ปูเนื้อปูเดี๋ยวได้ถุงมือเนาะที่นี่ไม่มีถุงมือนี่ก็ใช้ดีเนี่ยที่เช็คเครื่องสำอางเนี่ยเนี่ยของยี่ห้อคอสโก้ใช้ดีเหมือนกันตรงนี้มีอะไรแพงงั้นนะเนี่ย 99 เหรียญก็ไม่ใช่ว่าจะถูกนะเนี่ยอะไรทำไมแพงขนาดนั้นไม่แล้วไม่นิยมของแพงเออนี้น่ารักดีน่ารักเป็นแค่ขวดใช่ไหมซื้อไปฝากเขาซื้อไปเครื่องสำอาง19เหรียญเป็นสีสวยดิแผนกยาแล้วไปหาถุงมืออะไรอ่ะโทเมโตซอสมะเขือเทศบ้ามากเดี๋ยวไปหาโยเกิร์ตกับปูเลือกเสร็จกับปูนี่คืออะไรน้ำมันมีไหมน้ำมันแล้วซื้อน้ำมันสักน้ำมันดีกว่าสักน้ำมันอยู่ไหนแผนกไหนน้ำมันตรงนู้นไหมน้ำมันแพทซื้อน้ำมันดีกว่าน้ำมันทอดไม่รู้มันหมดหรือยังแต่ก็ซื้อไปเถอะน้ำมันทอดนี่คืออะไรซื้อนี้มันถูกดีค่าเหรียญ99น้ำมันที่คอสโก้ถูกอีกเอาไป2อันไหนๆมาแล้วก็ซื้อเลยไหนๆมาแล้วก็ซื้อจะได้ไม่เสียเที่ยวที่บ้านมีหม้อทอดแล้วใช้น้ำมันแล้วก็ใช้สองสามรอบก็ทิ้งแล้วไงมันไม่เก็บน้ำมันเก่านี่คืออะไรอ่ะซอสเหรอซอสอะไรอ่ะอันนี้คือมันคืออะไรไม่เข้าใจ XO sauce มันอร่อยยังไง XO sauce ทำไมมันสุดยอดอ่ะนี่ไงXO sauce มันเป็นไงมันอร่อยเวอร์ขนาดนั้นเลยนะสุดยอดความอร่อยเลยใช่ไหม XO sauce เนี่ย11.99 เลยนะแค่นี้เองนะปุบนิดเดียวแค่นั้นนะเป็น XO เลยนะมันดีกว่าธรรมดาไงล่ะเหมือนเหล้าไหมเหล้า XO ก็จะแพงที่สุดอารมณ์นั้นหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันมินดาลินคุกกี้ซอสไม่ค่อยถนัดใส่ซอสบ้านเราอร่อยกว่าอะไรอีกดูช่องอื่น
ูช่องอื่นโอ้เป็นไงมาซ้อมกันเหรอมาซ้อมกันดูนี่ดีกว่าทางนี้ไม่มีอะไรแค่น้ำผึ้งนี่เป็นพวกกาแฟเผื่อจะมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษช่องกาแฟอยากจะซื้อที่กันสั่นนะเวลาเขาถือมันจะได้ไม่เวียนหัวจะไม่สั่นแต่ว่ามันดูเป็นทางการมากเกินไปถ้ามาถือแถวนี้คนก็คงจะแตกตื่นนะถ้าถือแบบนี้ก็ยังคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เดินสบายไม่มีคนเช้ามาเช้าๆนี่ชอบเดินสบายไม่ค่อยมีคนดีนมถั่วเหลืองเหรอน่าสนใจอยู่นะนมถั่วเหลืองนมที่บ้านก็ยังกินไม่หมดเลยไม่ซื้อดีกว่าผมชอบนมถั่วเหลืองนมกระปุกนมแฟตเลยเขาไม่เอาเกี๊ยวซ่ามาขายอีกเลยเหรอมีแต่มินิวันทันอ่ะไม่มีเกี๊ยวซ่าเลยมีข้าวเหนียวมะม่วงเห็นไหมข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยห่อใส่ใบตองด้วยเรียบร้อยทันไม่มีเลยไปดูโยเกิร์ตเห็นนะเวลาไม่มีคนเนี่ยเวลาทำวีโอสบายไม่ต้องหลบกล้องมากคืออะไรโรตีเมกวิทโฮมีโรตีคอสโมด้วยคงไม่น่าอร่อยเท่าไหร่แล้วมั้งโยเกิร์ตอ่ะแต่อันนี้แพงจังเลย5เหรียญนู่นนะออร์แกนิก5เหรียญเดี๋ยวหาซื้อโยเกิร์ตก่อนเอาไว้อันกรัมแล้วโยเกิร์ตหมดนะอ๋อแล้วไม่หมด3เหรียญ99โยเกิร์ตไว้สองอันกุ้งหอยปูปลา
กุ้งหอยปูปลามีครบหมดไปดูหน่อยตอนนี้แม่หน่อยนี่อย่างซีทีก็มีแซลมอนกินเนาะฟิสติกเนี่ยจะอร่อยไหมอ่ะน่าสนใจกุ้งเทมปุระแต่เนี่ยปลาเนี่ยน่ากินข้างในเป็นปลาชอบกินปลาอยู่แล้วอ้วนไม่อร่อยอะของทอดจะกินมากเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอ้วนซื้อไปแล้วเสียจะไม่อร่อยแล้วเสียดายเสียดายเวลาทิ้งอะทิ้งลงถังขยะเขาก็เสียดายเลยไม่อยากจะลองอะไรใหม่ๆละลองอะไรใหม่ๆทีใดนั้นก็จะประสบความสำเร็จเท่าไหร่กินแบบเดิมๆนี่แหละเดี๋ยวเราไปหารีวิวกันไหนของดูถึงมือนะใหญ่ดีนะเนี่ยนมยาคูซื้อยาคูให้เควินหน่อยอึ๊บเบคอนเบคอนยี่ห้อไหนดีอะโลเกอร์โซเดียมตอนนั้นเราซื้อยี่ห้อไหนไปมันไม่มีความมันบางมากมันหั่นบางมากเลยอะอยากได้เบคอนที่มันหั่นหนาหน่อยอะโหไม่ไหวบางเกินทอดไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ก็ดีนะเนี่ย17เหรียญไงหนาๆดีโอ้แพ็ค2ด้วยอ่ะแพ็ค2อีกต่างหาก17เหรียญไงแพ็คตกแพ็คแล้วคุ้มไหมคุ้มเบคอนนะมีแต่มันจะอร่อยเปล่าวะจะแซ่บไหมอ่ะจะแซ่บไหมอ่ะไม่เคยกินหั่นหนาขนาดนี้ไม่เคยกินไม่เคยกินหนาขนาดนี้เลยไม่รู้จะเป็นยังไงเอาที่มันที่มันน้อยๆหน่อยมีไหมอ
เบคอนมันก็มันเยอะๆอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะเนื้อแน่นๆคัดมาเต็มอย่างดีอันนี้เนื้อหนาหน่อยความมันก็พอๆกันนั่นแหละ7 เหรียญนี่3 แพ็คมันบางไปอันนี้ถ่ายยาวๆไปเลยนะเดินยาวๆถ่ายยาวๆหาถุงมือไม่มีถุงมือไปเดินช่องนู้นถ้ามีถุงมือก็โอเคถ้าไม่มีถุงมือก็ไปเอาปูแล้วก็กลับดีกว่าดูถุงมือมีถุงมือไหมถ้ามันจะมีมันก็จะมีอยู่ตรงนี้แหละนะพวกนี้มันเป็นพวกถุงๆถ้าไม่มีก็คงไม่มีแล้วมันเป็นพวกถุงอะถ้ามันมีมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละหาซื้อถุงมือไม่มีคอสโก้ไม่มีถุงมือขายนี่ก็ถุงขยะซื้อปูกลับละอาหารฝรั่งโอ้โหแพงเว้ยเจ็ดเหรียญนู่นนะเจ็ดนี่เราเบคอนแพงเหมือนกันเนาะ17-18 เหรียญไปซื้อซูเปอร์ดีกว่ามั้งได้2 แพ็คเลยปูที่นี่แพงมากซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่ได้ขายแพงไม่ซื้อ18.99 เหรียญเลยแพงเวอร์ข
ของแพงก็เราก็ไม่เอาเย็นนี้สามีจะกินอะไรเนี่ยซื้อไก่คอสโก้ไปให้กินดีไหมนี่ใส่กับหมูเราก็ไม่รู้จะกินอะไรนู่นอะไรเนี่ยทาริยากิเฮ้ยฟรีนูเดอร์อาหารแช่แข็งอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะหอยเหรอชีสมีชีสแอนด์ครีมเนื้อโอ้มีโคโคนัทเคอรี่โอ้อาหารแช่แข็งซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกพวกนี้เป็นพวกชีสอ่ะเราก็ไม่เอาชีสมีอะไรที่เข้าตากรรมการบ้างมีอะไรที่เข้าตากรรมการบ้างล่ะจ๊ะไม่มีอะไรเลยแบบนี้อาหารฝรั่งทั้งนั้นเลยแฮมแบบเป็นก้อนๆนี่พวกนี้ซาลซ่าไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นแหละพวกนี้เป็นเหล้าสารพัดเหล้ามีครบหมดเหล้าไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปซื้อปูที่นู่นดีกว่าพวกนี้เหล้าหมดแบกนี่แบ็คเลเบลเดี๋ยวได้เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวไปซื้อปูที่ซูเปอร์เวียดนามซูเปอร์เวียดนามปูถูกกว่าคอสโก้18บาทซูเปอร์เวียดนาม78เหรียญเองเนื้อปูแท้ๆเราตกลงเราก็ได้แค่นี้แหละไปจ่ายตังค์ไปจ่ายเงินสรุปแล้วก็ได้ประมาณนี้อันนี้คืออะไรอ่ะน่ากินนะเป็นโคโคนัทอ่ะเหมือนขนมเมืองไทยงั้นพวกนั้นเป็นเหล้าหมดเลยไปแล้วจ้ะไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายไปจ่ายตังค์ก่อน